สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้คุณอยู่กับไกด์เซอร์ชาแนลนะผมกับเกมมูนไลเตอร์ EP ที่30นะผมโอเคพาร์ทนี้เราจะไปลุยบอสกันเหมือนเดิมนะผมแต่ผมจะใช้เป็นธนูนะผมในการฆ่ามันนะผมเราจะไม่ต้องวิ่งไล่มันนะผมโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของกันก่อนนะผมได้กำไรแล้วนะได้กำไรมา3ล้านอ่ะเอาไงดีถ้าได้ก็ถือว่าได้นะแต่เราจะลงทุนได้อีกทีหนึ่งก็วันที่21นะครับผมถอนดีไหมวะเก็บไว้ผมจะไม่ถอนออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวนี้ไปก่อนนะผมมาเก็บของก่อนนะโอ้โหเลือดอยู่ในตั้งเยอะเต็มเลยครับผมเรียบร้อยแทงไม่โดนนะคือไม่ตัวนี้เราล่าอยู่นะโอ้ยโอ้ยติดไฟรัวๆครับผมเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะ
อ่ะมีต่อไปที่ว่าเดี๋ยวเราต้องไม่ถึงว่ะว่าจะแทงสองตัวติดซะหน่อยนี่ไปบนต่อครับผมสื่อหรือเปล่าไม่ใช่โอเคเอ้าเราได้ขวดยามาขวดหนึ่งไม่ใช่หรอวะขวดเศษออกมาครับผมโอเคย้ายไปให้หมดกันไว้นะเผื่อเราตายของไม่ตกนะไม่โดนยังไกลปึ๊บปึ๊บโอเคเคลียร์หมดแล้วนะไปฆ่าบอสกันครับผมเอ้าเติมเลือดก่อนครับผมต่อไปชั้น2นะครับผมรอให้มันพุ่งโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าตัวข้ามไม่ได้เลยวะทำลายคำสาปก่อนนะครับผมเอ้าโอเคน่าจะครบแล้วมั้งสิบหรือยังวะใบเนี่ยสิบแล้วนะ
เพิ่มเลือดเหรอเฮ้ยเรียบร้อยเอ้าเยอะเช่ได้ของเยอะอยู่นะอันนี้ก็ชิ้นละ10,000โอเคเกือบโดนเติมเลยไปก่อนนะผมกล่องทองเฮ้ยโดนอีกนี่ก็ดีนะผมคูณตามจำนวนนะหาของถูกมาคูณให้ดีกว่านะครับก็ได้ล็อกไว้ปึบเอ้าแทงอุ้ยทีหนึ่งโอ้โหไม่มีของนะผมแต่ว่าเราต้องลุยบอสชั้น2แล้วนะดับแรกครับผมเตรียมยานะครับผมเตรียมยาไปเปลี่ยน
เคนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปลุยบอสกันครับผมอ่ะไอตัวเขียวมาตอนไหนมาเนี่ยโอ้ไม่ใช่บอสวะอีกชั้นหนึ่งเหรอตัวเขียวมาได้ไงวะแล้วมันติดไอ้นี้เลยนะเราต้องใช้ธนูแล้วล่ะโอ้โหไม่ไหวว่ะเดี๋ยวลองหัดใช้ธนูโอ้ติดประตูอุ้ยเฮ้ยโอ้โหยอุ้ยกลับก่อนแล้วกันนะตัวเขียวมาไม่สู้อ่ะสู้ยากนะผมถ้ามีตัวเขียวมาด้วยไปลุยใหม่นะครับผมโอเคบนของก่อนนะครับย้ายของจากตัวนั้นก่อนเดี๋ยวเราต้องเอานี่ออกมาแยกนะครับผมใส่นี่ไว้ไปลุยใหม่นะ
ตัวเขียวมันมาได้ไงวะปีศาจตัวเขียวนั่นน่ะผมยังไม่ได้ไปเอาหนังสืออะไรมันเลยมาไม่ได้ไปเอาหนังสือมันมาเลยนะครับผมมันเลยมาเลยนะทุยลิ้นพันกันโอ้ยบอสเลยวะโอ้ยทะลุไม่ดาเมจไม่แรงวะก็อยู่ระดับเดียวกันนี่ว่า175 125โอ้โหดาเมจโคตรน้อยจืบจืบจืบถ้าเราไปเล่นดาบใหญ่มันจะตีแรงโอ้แต่มันก็ช้าตีช้านะลงไปด้านล่างอีกเอากำโอเคตายโอเคครับผมขึ้นไปชั้นสองกันต่อย้ายก่อนครับผมอุ้ยอุ้ยนึงนึงนึงโอ้ยติดงูติดก้อนเนี่ยอะไรมันพุ่งมาหลบหลบเอ้าตกเฮ้ยมันลอยได้ตลอดเหรอนะถ้ามันยังไม่พุ่งโอ้มีแต่ทำลายคำสาปนะโคตรดีเฮ้ยติดไฟเลยThank you.
คได้ดีครับหมดหรือยังค่อนข้างกว้างนะผมชั้น2เล็งมุมเลยนะเอาทำลายคำสาปก่อนครับอันนี้ไม่ต้องทำลายนี่มันมีมันได้ห้าแล้วนะเพิ่มเลือดเหรอเพิ่มเลือดเหรออืมไปอีกแล้วเฮ้ยล่อมันให้มันพุ่งเข้ามามันก็ตายนะโอเควิ่งวิ่งเอ้าถึงเฉย
ต่อไปบอสเดี๋ยวนะเปลี่ยนเลือดก่อนจะลืมไม่ได้ครับผมไม่ใช่โอเคลุยครับผมยาหมดแล้วนะฮึบเอ้าฮึบฮึบฮึบตายครับผมตัวเขียวใหม่แล้ววะถ้าอยู่นานเกินล่ะเราไปชั้นอื่นมันจะหายไหมเอ่ยหมดยาไปชุดหนึ่งเลยนะกลับบ้านเหรอนี่ก่อนแล้วกันนะเยี่ยมครับผมปึ๊บนี่หลบนี้ได้อีกโอเคเฮ้ยชาร์จชาร์จเป๊ะตายครับผมอยู่ที่เดิมโดนก่อน
ออกมาถึงที่เลยครับผมโอเคนั่นไงอีกแหละฝนเลือดปุ๊บเจอตลอดเฮ้ยกองกองกองคอแหวนครับผมแหวนใหม่แหวนใหม่ท่านผู้ชมแวมไพร์โอ้แอคแคดหิวเลือดครับผมแหวนดูดเลือดว่ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเอาครับผมคือเราหามานานโอเคอันนี้เป็นคูณนะเอาไว้ก่อนนี่คูณอันนี้โอเคได้แหวนดูเลือดป่ะพูดดีเดี๋ยวนะขอจัดของสักครู่นะครับท่านผู้ชมแหวนดูเลือดอันนี้คู่นี้ส่งกลับบ้านนะอะไรที่มันเต็มแล้วก็ส่งกลับบ้านนะครับผมนี่แล้วกันกลับบ้านไปส่งเข้าไปนี่ต้องคูณของกากๆมาคูณนะอันนี้เอาโอเคเรียบร้อยอันอื่นเก็บเข้าไปครับผมทำลายคำสาปโอเคประมาณนี้อันนี้แหวนนี้น่าจะเพิ่มตกแล้วไม่เป็นไรนะแต่อันบนน่ะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดครับผมแล้วก็แหวนเก็บไว้ลองดูนะผมว่ามันดูดจริงไหมลองตกก็ได้เอ้าดูดเลือด 2% ของดาเมจเฮ้ยดูเลือดทีละ4ดาเมจเราน้อยกำคุณลงมันดีไหมเนี่ยโอ้ดาเมจลดนี่หว่า
ดาเมจโคตรลดมันมีแหวนเพิ่มดาเมจใช่ไหมเนี่ยเดอะดาเมจสวยเฟกโอแคนเซิลดาเมจจากการตกแล้วก็จะได้อะไรและสิ่งใน Exchange เพิ่มขึ้น 20%ไม่เหมือนตีเบาลงวะนี่ออกลองนี่ดิแต่ก่อนเราขี้600เนี่ยเหมือนจะดีนะดูดเลือด 2% ดาเมจลดลงเหรอเดี๋ยว 20%โอ้โหดาเมจลดแล้วยังดาเมจลดเป็น100อ่ะแมวใช้เลือดเอาดีกว่าใส่แบนเดิมครับผมแบนเดิมมีประโยชน์กว่านะลดดาเมจ 20% นะเมื่อกี้นะโอเคเหลือด้านล่างอึ๊บมุมเลยนะห้องโคตรเยอะถ้ากดแท่นประตูจะเปิดวุ้ยตกเรียบร้อยอีกแล้วโอ้โหคนเหี้ยเลยตัวนี้ว่ะแล้วสินะเออ
เฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่ครับผมวาร์ปกลับก่อนนี่แหละวาร์ปกลับครับผมน่าจะเช้าแล้วแหละดูผลประกอบการดิเจ็บผมขอดูผลประกอบการหน่อยโอ้ลดลงว่ะจำขาดทุนเนี่ยไม่น่าจะลดเลือดเราเลยเนาะเออลดดาเมจเราเลยตีดูเลือดอะเราจะขายของกันนะครับผมไม่ใช่ดิแหวนไม่สามารถขายได้นะไม่มีราคาเฉยแหวนสปีดเมื่อเราต่ำกว่าอ๋อเก็บไว้นี่กลับมาได้หรือว่าถ้าทำไม่ผิดเกสไซเจนี่ไหมเนี่ยคนละอันนี่วะไม่มีอ่ะเอากำมันเป็นอีกหนึ่งอ่ะสปีดพาวเดอร์น่าจะไม่ได้ส่งที่ห้าอัน80,000ขายเอาดีกว่านะวันที่19เลยไปก่อนแล้ว
ียช่องตั้งนานโอเคนี่ราคาสูงไอ้อะพันห้าครับผมจะแพงเดี๋ยวนิดนึงโอเคเปิดร้านครับผมเรียบร้อยไม่มีนะเติมครับผมสัก 5,000 แน่นร้านเลยวะเดี๋ยวโอเคละ 3,000 นะสามพันสองโอ้โหดีนะมีคนช่วยเราดูแลร้านไม่งั้นมันออกไปแล้วอ
80,000เอาลับไปก่อนนะได้มา600,000เองหรือเปล่าเนี่ยไม่ถูกจังวะได้น้อยนะ600,000เนี่ยร้านจะปิดแล้วครับผมรีบซื้อครับผมรถแรกแจกแถมครับผมเฮ้ยร้านหนึ่งหรือเปล่าร้านหนึ่งร้านหนึ่งพอดีเรียบร้อยครับผมโอเคปิดร้านเลยครับผมดูผลประกอบการนะครับผมร้าน1หรือเปล่าโอเค 1M นะครับผม 1.3 ป่ะเย้100,000นั่นบนได้1ล้านเหรอด้านล่างได้300,000เหรองงป่ะโอเคครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากไกเซอร์ Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับบาย